เขาก็แนะนําตามความซื่อหรือไม่แนะนําตามที่เขารู้อะตรงนี้ท่านก็อย่าไปเสียกําลังใจท่านก็แยกแยะเอาคนบริหารมาแล้วนี่มันเจออะไรนี่มันรู้คนไม่บริหารไม่เห็นเขาก็แนะนําไปเกียวไปถือสาแล้วก็เอาเท่านั้นบางแนวคิดก็อาจจะมาจากการระบายความแค้นบางก็อันนี้ก็ปัดปดออกหรืออาจจะเป็นการระบายออกจาก ความล้มเหลวในชีวิตความล้มเหลวในการงานก็อันนั้นก็ไปแยกแยะเอาเพราะฉนั้นท่านประธานที่เคารพครับสิ่งสุดท้ายที่เพื่อนสมาชิกพูดก็ไม่ก็ไม่ผิดหรอกที่จะกังวลว่าตัวรัฐมนตรีเองคอมอเองเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถไหวไหมผลักดันนโยบายได้ไหมอันนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปถ้าไม่ไหวเราก็ตรวจสอบลงแท่ยื่นกระทู้อภิปรายม่แว่งใจ ไล่ถ้าไม่ดีจริงบางเรื่องที่พูดกันมากวันนี้ก็เป็นเป็นความห่วงนะผมมองในแง่ดีเป็นห่วงบางเรื่องก็เป็นวาทกรรมเราก็แยกแยะเอาสภาจะก็ต้องมีอย่างนี้มาทุกยุคเช่นบอกว่าไงอะ่ะรัฐบาลในใหญ่ในหน้าในทุนจริงๆอันนี้ก็ก็ขอกันกินก็ปล่อยไปเถอะมันก็ต้องมีวัฒกรรมแบบนี้บ้างมันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปคิด ก็ให้กำลังใจแล้วที่พูดกันมากๆก,ก็ยังไม่จบก็เห <_ d> um> น็บแนมกันให้เสียกำลังใจบ้างก็เราก็นิ่งๆสุขุมหน่อยก็ไปได้ <_ d> um> เช่นที่มาไม่ดี <_ d> um> ก็ไปทิง้งขั้วไปซบกับรัฐบาลเก่าตบัดสัตว์นี่ก็พูดกันมานานนะท่านก็เราก็คิดเถอะว่าถ้าหากคิดกันดีๆแล้วนี่การตั้งรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลแรกมาจนถึงรัฐบาลน,นี้ ซึ่งมันเกี่ยวพันรัฐบาลก่อนรัฐบาลน,นี้เนี่ยผมว่าสังคมอบุดูออกการตั้งรัฐบาลวันนั้นนะ่ะให้ใครมีโอกาสก่อนผมนี่เป็นคนหนึ่งที่เสนอนายกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พักตัวเองนะเพื่อนผมคนหนึ่งชนน่านก็เสนออีกคนหนึ่งจากพักหนึ่งให้เป็นนายกผมก็เสนอรอบสองให้เป็นนายก